วัดไหนบ้างผมพาคณะสงฆ์ได้วัดป่านานาชาติมาครับรู้สึกว่านี่มาด้วยกันเหรอครับมามาพร้อมกันมาได้วัดนานาชาติทั้งหมดนี่จากป่านานาชาติทั้งหมดครับป่านานาชาติมีกี่ประเทศคือรวมกันนั้น17ประเทศแล้วใครเป็นหัวหน้าล่ะท่านอาจารย์พระสุนโนครับแต่วันนี้ผมมาแทนแล้วท่านอยู่ไหนเวลานี้ท่านอาจารย์พระสุนโนอยู่ที่วัดครับวัดพระราชานะครับที่มาแทนมาจากนู้นมาแทนพระรังนี่แทนเนี่ยครับผมเป็นรองเจ้าวาดแล้วมานี่มาที่มาแทนนี่มาด้วยอะไรครับกำลังจะเดินทางลงไปสวนโมกครับจะไปกราบนมัสการท่านอาจารย์พุทธทาสครับแล้วก็วันนี้จะประกอบพิธีพระราชด้วยแล้วเวลาเท่าไหร่ครับพ่อไปสามครับหมอจะไปสุราษฎร์ท่านอะไรชื่ออะไรสักทีที่พูดที่เป็นเจ้าอาวาสนะชื่อว่าไงชื่อปัสสโนปัสสโนอยู่ประเทศอะไรแคนาดาเป็นพระบวชเป็นพระได้กี่พรรษามาแล้ว17 พรรษา 17แล้วท่านเวลานี้กี่พรรษา12 พรรษาท่านเด็กที่อยู่กับเรานี่ท่านเรียกได้กี่ภาษาเราไม่ถามก็ลืมจะถามเปล่าท่านเรียกที่อยู่กับเราเนี่ยเพราะที่จากสหรัฐนะไม่ได้ถามท่านเรียกอ่ะท่านก็ต้อง17 18นู่นระวังนะเพราะอยู่ในวัดผมส่วนมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่นานๆเท่านั้นองค์หนึ่งก็อะไรตั้งแต่06องค์107องค์นี้พศอะไรไม่รู้นะอยู่นี่มันก็ไม่มากนะเนี่ยเพราะมันรับมากไม่ได้แล้วในวัดนั้นพระไทยเรามากมาจากทุกภาคไปหรือว่าป่าวันตะที่ก็ไม่พอให้พระจึงได้รอไว้ทั้งพระไทยทั้งพระหลังนั่นแหละที่ให้รอรับไม่ได้นะเพราะมันมากต่อมากอีกฐานนี่ก็เพื่อให้ทราบในการมาอยู่ร่วมกันมาจากประเทศไหนบ้างแล้วการปฏิบัติแล้วการฉันล่ะฉันมื้อเดียวหรือฉันกี่มื้อมื้อเดียวแล้วนึกว่าฝาก3มื้อเขาบอกว่าต้องถามกันเลยมันมีนี่ผ้าสามมือมีผ้าสี่มือมีผ้าพิเศษดีมันพิเศษไปอย่างนั้นน่ะสมัยทุกวันเนี่ยผ้ามันพิเศษไปสามมือแล้วก็สี่มือห้ามือดีไม่ดีขนมติดย่ามอยู่หน่อยถ้าขนมติดย่ามแบบเอาขนมไปให้สัตว์ให้อะไรมันลืมมันติดย่ามแล้วเอาไว้ให้เด็กมันติดย่ามเป็นอีกอย่างนึงเอาไว้ให้เด็กใหญ่สิจะกล้าอย่างหลวงตาเคยมีเสมออยู่ในย่ามบางทีกว้าอะไรในย่ามดูโอ้ขนมมันไม่อยู่ในย่ามคือเอามาไว้ให้เด็กบ้างไงบ้างแล้วก็ลืมเอาให้ไม่หมดก็มีแล้วก็ติดย่ามลึกดึกมันอยู่มือรั่วก็ไปในย่ามทำออกมาเป็นขนมอ้าวไงถ้าคนอื่นเข้ามาเจอก็จะว่าโอ้หลวงตานี่เอาขโมยขนมมากินกลางคืนก็จะว่าเขากินเราไว้ให้เด็กบ้างเช่นยังถ้าอยู่ในวัดบางทีกระรอกพวกสัตว์การเลี้ยงในวัดมันเต็มเลยไล่ผลละหมากเราไม่ติดย่ามมาก็ไปยื่นไว้ตรงนั้นนี่บางทีมันก็ลืมจ้ะคือแล้วบางทีเขาจะว่ามันหมดแล้วเอาแจกไปหมดแล้วที่ไหนได้มันยังติดอยู่ในนั้นย่ามมือล่องไปแล้วขนมขึ้นมาก็มีได้ผลไม้ขึ้นมาก็มีมันมีอยู่เสมอแต่ไม่ใช่พระสามมือสี่มือนะเราพูดตามเรื่องว่ามันอยู่ในย่ามมันหลายประเภท
ในย่ามเพื่ออย่างนั้นก็มีย่ามเพื่อเด็กใหญ่ก็มีเด็กใหญ่คือผู้นั้นแหละนี่ก็ดีแล้วที่ได้มาเมื่อเช้านี้ผมคิดว่าผมจะรับไม่ได้ผมเพียมากเมื่อเช้านี้ออกจากนี้ไปเข้าห้องเลยเพียผิดปกติเมื่อเช้านี้เพราะมันเป็นมาตั้งตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็เลยพูดนี้มากพอสมควรก็ทราบอาการว่ามันแปลกๆแล้วตั้งแต่นั่งพูดนี้พอไปก็เลยเข้าห้องนอนก็ไม่ค่อยหลับงีบไปนิดนึงคือนอนผ่อนพระพักผ่อนร่างกายให้สวยงามเรื่องศาสนาคือความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะใดแต่ขึ้นอยู่กับความจริงผู้ต้องการความจริงไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดหญิงชายนักบวชและฆราวาสได้ความจริงไปเป็นคติเครื่องเตือนใจและเป็นผู้ดีได้ด้วยธรรมซึ่งเป็นของจริงล้วนๆแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเข้าได้กับทุกคนทุกรูปทุกนามตลอดถึงสัตว์เข้าได้หมดศาสนาก็คือธรรมคำว่าธรรมเป็นธรรมอันส่วนละเอียดอันเป็นหลักธรรมชาติที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนมากที่จะนำมาบรรยายนั้นบรรยายไม่ถูกสำหรับผู้ทรงไว้นั้นรู้ทรงไว้เต็มหัวใจที่นำบรรยายมานี้เป็นอาการนี้เป็นกระแสอันหนึ่งของธรรมเท่านั้นที่โลกทั้งหลายจะพอทราบได้เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นี้ออกมาให้เห็นชัดๆตามทางสมมุติแล้วรวมลงไปในคำว่าธรรมซึ่งไม่มีอันใดทรงไว้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นอันนั้นนำออกมาอธิบายไม่ได้จึงได้เป็นแง่เป็นข้าแหนงที่พระพุทธเจ้านำธรรมมาสอนโลกนี่ไม่ใช่ยกธรรมอันแท้จริงนั้นออกมาสอนแต่เอากิริยาแห่งธรรมซึ่งพอจะนำมาสู่สมมุติให้เข้าใจกันได้เท่านั้นมาสอนโลกเพื่อให้โลกได้เดินไต่เต้าไปตามนั้นคืบคลานไปตามกิริยานั้นนั่นแหละเรียกว่าทางเดินแล้วก็จะเข้าไปเจอของจริงเอาเองเช่นเดียวกับคำว่ารับทานคำว่ารับทานนี่เป็นคำกลางๆเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอะไรอยู่ในนั้นหมดเราไม่ทราบแต่พอเริ่มรับทานเข้าไปอะไรสัมผัสลิ้นก็ทราบในบรรดาอาหารที่เรากำลังรับทานอยู่นั้นอะไรสัมผัสเข้าไปก็ทราบเพราะลิ้นเป็นสิ่งที่ทราบที่ต้องทราบในรสชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นรสต่างๆของอาหารเมื่อเข้าไปสัมผัสลิ้นจึงต้องรับทราบไว้ทุกอย่างแล้วนำกิริยาออกมาพูดว่าเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานแต่สิ่งที่ลิ้นทรงไว้จริงๆนั้นมันคืออะไรเราทุกคนก็อันนี้ก็ทราบกันแต่นำเอามาสู่สมมติได้เพียงแค่นั้นนี่เรื่องธรรมก็เหมือนกันอย่างนั้นธรรมแท้ผู้และผู้ทรงธรรมแท้คือใจจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมใจจะเป็นผู้ทรงธรรมจากการนำกิริยาลิ้นที่เรียกว่าศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้นี้ก้าวเดินไปตามที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเช่นพระวินัยท่านเหมือนกับรั้วกั้นขนาบสองภาคทางเดินเอาไว้ไม่ให้ออกนอกรั้วทั้งสองภาคนี้ภาคนั้นก็เป็นโทษภาคนี้ก็เป็นโทษถ้าหลีกออกไปเป็นคุณเฉพาะที่กล้าเดินอยู่ภายในรั้วนี้เท่านั้นนี่ภายในรั้วนี้เป็นทางนี้มีทั้งขรุขระมีทั้งสะดวกจะขรุขระหรือจะสะดวกสูงต่ำประการใดก็ตามหรือคดโค้งเพียงไรก็ตามเราต้องเดินไปตามสายทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ที่เรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละทางอันนี้แหละเป็นทางที่ชอบขนาบไว้ด้วยพระวินัยสองภาคทางห้ามให้ปีกให้แวะ
ถ้าปีกแวะออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นอันว่าผิดทางผิดทางนอกนั้นยังเหยียบปากเหยียบน้ำซึ่งอยู่สองภาคทางนั้นอีกด้วยที่เรียกว่าปรับโทษผู้ปฏิบัติจึงต้องคำนึงถึงทั้งธรรมทั้งวินัยเราจะไปเห็นว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะพระวินัยจำเป็นในทางพระวินัยที่ปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางธรรมก็จำเป็นเพื่อเป็นทางเดินก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดาด้วยเหตุนี้ธรรมกับวินัยจึงต้องเป็นคู่เคียงกันโดยสม่ำเสมอจะไปลดหย่อนในพระวินัยข้อใดก็ตามไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้เชื่อทางเดินของพระพุทธเจ้าและเชื่อสิ่งที่เป็นภัยอยู่สองภาคทางเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดทั้งตามหลักธรรมทั้งตามหลักพระวินัยไม่ให้คลาดเคลื่อนไปไหนเลยนี่ชื่อว่าสุปฏิปันโนปุชุญาญสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีหาที่ตำหนิตนไม่ได้ปฏิบัติตรงแน่ต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมไม่ตรงต่อสิ่งใดนอกจากธรรมนี้เท่านั้นญาญะหมายความว่าปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแก่วินัยตนเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขคนอื่นเห็นเจอเข้าก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเคารพนับถือที่เรียกว่าสามีกิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งสมควรแก่พระวินัยทั้งสองด้านนี้นี่ท่านผู้ปฏิบัติเหล่านี้แหละเป็นผู้จะรับผลที่ท่านแสดงไว้ในสังฆคุณเคยยามจัตตาริปุริสะยุกานิอัฏฐปุริสะอุเบลาคู่แห่งบุรุษสี่หรือคู่แห่งบุรุษบุคคลสี่ได้แก่เป็นบุคคลแปดจำพวกได้แก่ใครบุรุษไม่ใช่จะเป็นผู้ผูกขาดในมรรคในผลเพราะนี่หลังตัดจะถับไอ้หลังจัตตาริปุริสายุคานี่คู่แห่งบุรุษสี่คือบุคคลแปดจำพวกจะได้แก่ผู้ใดได้แก่ผู้ปฏิบัติด้วยสุปฏิปันโนอุชุญาญสามกิปฏิปันโนนี่แหละใครเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ได้บรรลุคู่แห่งบุรุษสี่คืออะไรบุคคลแปดคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วพระโสดาบันพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลนี่ก็เป็นคู่สกิทาคามีมรรคสกิทาคาผลนี่เรียกว่าอริยธรรมก็เป็นคู่หนึ่งแล้วอนาคามีมรรคอนาคามีผลนี่ก็เป็นคู่หนึ่งอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่ก็เป็นคู่หนึ่งถ้าเรียกว่าสี่คู่เพราะนี้ยังเป็นธรรมคู่แยกออกจากสี่คู่นี้แล้วในบุคคลคนเดียวนั่นแหละเป็นแปดเป็นบุคคลแปดหรือเป็นพระญาบุคคลแปดจำพวกผู้รับพระโสดามรรคยังไม่ถึงโสดาปัตติผลก็มีถึงแล้วก็มีจนกระทั่งแยกไปจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคถึงอรหัตตผลก็มีผู้ยังไม่ถึงนั่นก็มีแต่อยู่ในขั้นของอริยมรรคทั้งนั้นกำลังก้าวเดินเพื่อจะให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางท่านเหล่านี้ไม่มีใครทำเหล่านี้ไม่มีใครเป็นผู้ผูกขาดแต่ผู้เดียวและไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเลยที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นผู้จะรับสมบัติแห่งธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นนั่นท่านว่าเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแลคือสาวกของพระพุทธเจ้าใครปฏิบัติตามนี่แล้วอย่างไรก็ต้องได้รับผลในธรรมทั้ง8ประเภทหรือในธรรมทั้ง8ขั้นนี้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัย
ม่ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิที่จะปฏิบัติและมีสิทธิที่จะรับผลเช่นเดียวกันเป็นธรรมที่เกิดเป็นผลมาจากสุปฏิปันโนเป็นต้นนี้เป็นสำคัญก่อนอื่นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรคำนึงถึงการสถานที่เวลาใกล้ๆที่ไหนว่าจะมาให้มากให้ผลไม่เป็นมาเป็นอุปสรรคความหนามขีดกั้นทางเดินและเปิดโล่งทางให้นอกจากการปฏิบัติของตัวนี้เท่านั้นจะเป็นอุปสรรคและเป็นทางโล่งเตียนโล่งสำหรับตัวเองถ้าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามนี้เป็นข้าศึกต่อสุปฏิปันโนอุทุญายะสามิกินี้แล้วก็เชื่อเป็นผู้สร้างขวากสร้างหนามสร้างอุปสรรคให้ตัวเองไม่มีทางที่จะก้าวเดินไปได้ให้ถึงมรรคถึงผลเหล่านั้นเลยถ้าผู้ใดเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในธรรมและวินัยด้วยสุปฏิปันโนเป็นต้นนี้ท่านผู้นั้นจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลในธรรม8ประเภทที่กล่าวนี้โดยไม่อาจสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราซึ่งทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชมาจากสถานที่ต่างๆกันอันเป็นเรื่องเพียงสมมุติเท่านั้นแต่หลักธรรมชาติเป็นความจริงก็คือเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่พึงคำนึงถึงอัตถธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้มากกว่าอย่างอื่นมีชาติชั้นวรรณะเป็นต้นอย่าให้เข้ามากีดขวางทางเดินของธรรมเพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นอุปสรรคไม่ได้ถ้าเราดำเนินตามหลักธรรมหลักที่ไหนนี้แล้วจึงต้องคำนึงถึงภาคปฏิบัติของเราผู้พระผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลเป็นภาคประเภทใดต้องยกเอาองค์ศาสดาเป็นปฐมมเหตุแล้วรองลำดับมาคือพระสาวกทั้งหลายที่เป็นตัวอย่างอันดับที่สองท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้ทรงมรรคทรงผลพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมเราทั้งหลายก็ทราบแล้วการตรัสรู้ธรรมของพระองค์ด้วยปฏิปทาใดพระองค์ก็ทรงนำมาสั่งสอนให้ทราบอย่างชัดเจนจากนั้นก็บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ต้องการความจริงอยู่แล้วได้สดับจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเรื่อยๆได้กลายเป็นสรณะของพวกเราอยู่เวลานี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากที่เราทั้งหลายจะยึดเป็นคติตัวอย่างเห็นพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญอะไรนี่เบื้องต้นท่านแสดงไว้แล้วว่าอานาปานสติจากนั้นท่านก็กระจายออกไปเพื่อให้เป็นความกว้างขวางเหมาะสมกับอัตยาศัยของผู้ปฏิบัติซึ่งมีนิสัยต่างๆกันให้ได้นำไปปฏิบัติเพื่อเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนก็ขยายออกไปถึงอาการฌานที่สองและตลอดแดนโลกธาตุเป็นธรรมะเครื่องพร่ำสอนตนได้ทั้งนั้นนี่และพระสาวกก่อนนำธรรมะเหล่านั้นไปปฏิบัติตามอัตยาศัยของตนนี่เรียกว่าการปฏิบัติสถานที่อยู่ท่านก็ขึ้นเบื้องต้นสั่งสอนบรรดาสาวกบรรดาภิกษุทั้งหลายก็ขึ้นลุกขมูลเสนาสนังนี่ปปชาตะหะเตยาวชีวังอุสาโหกรณีโยคือเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยวิธีการใดสถานที่ใดอันเป็นสถานที่อันดับหนึ่งหรืออสถานที่อันเอกพระองค์ก็นำมาสั่งสอนมีแต่ธรรมะบทเยี่ยม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 ทั้งนั้นการอยู่ก็พระองค์ได้ตรัสรู้ใต้ร่มไม้ไม่ได้ตรัสรู้ที่หอปราสาทราชมณฑลที่ไหนตรัสรู้ในที่แร้นแค้นกันดารในที่อดอยากขาดแคลนในที่โลกทั้งหลายไม่ต้องการพระองค์ทรงประทับอยู่ในสถานที่เช่นนั้นการบำเพ็ญก็ไม่มีใครต้องการจะบำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญให้แตกต่างจากโลกเข้าไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่สถานที่เช่นนี้เป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็บอกไปตาม
ป่าช้าป่าโลกชักในถ้ำเงื้อมผานี่มีแต่จุดสำคัญสำคัญซึ่งเป็นฐานที่จะบำเพ็ญสวนธรรมได้ด้วยความสะดวกสบายไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดข้องหรือเป็นอันตรายต่อการบำเพ็ญเลยพระองค์ก็ทรงสั่งสอนเพื่อทำให้ได้เกิดในสถานที่เช่นนี้ได้โดยง่ายกว่าสถานที่อื่นใดและการปฏิบัติสถานที่ปฏิบัติก็เป็นดังนั้นการปฏิบัติก็มีความภาคความเพียรในหลักธรรมของครั้งพุทธกาลที่แสดงไว้เป็นพื้นฐานแก่ผู้ต้องการทรงมรรคผลนิพพานทรงแสดงไว้เป็นสันเลกธรรมนี่เป็นธรรมที่แสดงไว้เป็นพื้นฐานอันสำคัญสำหรับพระผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลด้วยความสนใจจริงได้ยึดได้ปฏิบัติตามคืออภิชฌาให้เป็นผู้มีความมากน้อยมากที่สุดมีมากเพียงไรก็ตามเครื่องใช้ไม้สอนไม้สอยบริษัทปัจจัยเหล่านี้นะตัดลงทั้งหมดเอาแต่น้อยนะตอนนั้นเรียกว่าใช้แบบเขียงๆนี่เราจะอธิบายให้ฟังเพียงย่อๆเพื่อให้เหมาะกับเวลาเวลานี่เรียกว่าอภิชฌตามีความมักน้อยมากมักน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายแล้วยังต้องคัดเลือกอารมณ์ที่เข้าเกี่ยวข้องกับใจเพราะอารมณ์นี้เป็นสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรจะเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาภายในใจส่วนมากมักจะมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าไม่มีความตั้งอกตั้งใจมีสติคอยกำกับถ้าเลือกอยู่ภายในการความรู้ความเห็นการได้ยินในฝั่งนั้นอย่างไรก็ต้องเป็นกิเลสวันยังค่ำเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องให้ระมัดระวังให้เป็นผู้มีอารมณ์น้อยอารมณ์ซึ่งเป็นธรรมเท่านั้นอารมณ์ใดที่เป็นข้าศึกให้คัดเลือกออกปัดออกโดยด่วนให้เห็นภัยเหมือนกับไฟดอกไฟกระเด็นมาถูกตัวของเราอย่างรวดเร็วสันโดษความยินดีตามที่มีที่เกิดในปัจจัยทั้งหลายไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมไม่รบกวนใครมีเท่าไหร่ก็ใช้ตามเกิดตามมีนี่เป็นหลักธรรมอันดับสองที่หย่อนลงมาจากอภิชฌตาซึ่งเป็นธรรมที่เด็ดเดี่ยวมากอันนี้ก็ยังงามตาสันโดษนะแล้วก็วิเวกตาชอบสถานที่สงัดวิเวกไม่พลุกพล่านวุ่นวายไปกับฝูงชนและสิ่งใดๆที่จะทำความขัดข้องไม่สะดวกแก่การบำเพ็ญเนี่ยสถานที่เวกสงัดอสังสคณิกาไม่คุกครีกับทั้งพระทั้งฆราวาสโดยหาเวล่ำเวลาไม่ได้เป็นเรียกว่าเอกโกเป็นบุคคลเพียงผู้เดียวผู้เดียวกับอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่ติดแนบกับตัวนี้เท่านั้นวิริยารัมภาประกอบความภาคเพียรอยู่โดยเสมอโดยสม่ำเสมอด้วยความเพ่งไผ่โดยทางสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ลดละปล่อยวางนี่เรียกว่าวิริยารัมภาแล้วก็จากนั้นก็ศีลความรักศีลของตนเท่ากับรักชีวิตเป็นอย่างน้อยและเหนือชีวิตขึ้นไปเป็นอย่างมากเป็นลำดับลำดาไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้ทะลุรักษาศีลเท่ากับรักษาชีวิตในตัวของเราเองแล้วสมาธิทำให้เกิดให้มีพระผู้ปฏิบัติทำสมาธิให้เกิดไม่ได้ไม่มีไม่ได้ก็แสดงว่าเลวมากเพราะพระมีหน้าที่อันเดียวที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม10ประการนี้ให้สมบูรณ์ในตัวของเรา10ประการนี้ก็คือที่กล่าวมาแล้วนั้นโดยลำดับลำดาถึงขั้นสมาธิแล้วก็ขั้นปัญญานี่เป็นข้อหนึ่งวิมุตติเป็นข้อที่9วิมุตติญาณทัสสนะเป็นข้อที่10ในสันเลขธรรมที่กล่าวนี้มี10ข้อด้วยกันให้นำอันนี้เป็นทำพื้นเป็นพื้นฐานสำคัญพระในครั้งพุทธกาลท่านสนทนาธรรมกันท่าน
สนทนาด้วยสันเลขาธรรม10ประการนี้เป็นส่วนมากต่อมากถ้าไม่สนทนาเรื่องการบ้านการเรือนการซื้อการขายเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่จะพอกพูนในหัวใจนอกจากจะตัดออกโดยลำดับลำดาจนไม่มีชิ้นใดเหลือในใจนี้เท่านั้นด้วยสันเดชกธรรมทั้ง10ประการนี้เนี่ยในสันเดชกธรรม10ประการนี้ก็คือสมาธิขึ้นต้นทำให้ได้ให้เกิดสมาธิคือความสงบใจความมั่นแน่นหนามั่นคงของใจเพราะสมาธิมีหลายขั้นหลายตอนตามการบำเพ็ญของเราที่จะพึงได้รับโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขณิกะสมาธิรวมชั่วครู่ชั่วขณะอุปจารสมาธินี้มีความพิสดารอยู่บ้างในวงปฏิบัติ ในปริยัติท่านแสดงไว้ว่าอุปจารสมาธิคือจิตที่รวมเข้าไปเฉียดๆและถอยออกมาเสียเพียงแค่นั้นแต่ภาคปฏิบัติถ้าไม่เป็นการอาจเรื่องเกินไปก็อยากเรียนท่านทั้งหลายว่าอุปะในทางศัพท์บาลีแปลว่าเข้าไปจาระเข้าไปแล้วไม่อยู่ถอยออกมาเที่ยวนี้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีจริตนิสัยอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรงคือรวมเข้าไปแล้วไม่อยู่กับที่ไม่สงบอยู่กับที่นั้นถอยออกมารู้ในสิ่งรู้สิ่งต่างๆทั้งหลายเช่นในครั้งพุทธกาลท่านว่าพวกเปรตพวกผีพวกเทวบุตรเทวดาหรือเหตุการณ์ต่างๆอย่างนี้สมาธิประเภทนี้แหละเป็นสมาธิที่จะรับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้สมาธิประเภทอื่นรู้ไม่ได้ส่วนสมาธิประเภทนี้เป็นประเภทที่รู้จริงๆเป็นเรื่องความจำเป็นของสมาธิประเภทนี้แต่ไม่มีทุรายไปมีจำนวนน้อยมากหากมีสมมติว่าร้อยรายนี้จะไม่มีมากอย่างมากก็ไม่เกิน5รายในจำนวนร้อยรายนั้นหากมีอยู่แฝงอยู่ทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่รวมเข้าไปเพียงเฉียดๆและถอยออกมาแล้วรู้สิ่งเหตุการณ์ต่างๆนี่จนกระทั่งเป็นความจำนี้ชำนาญแล้วก็เป็นสมาธิประเภทนี้ได้เต็มตัวสำหรับผู้บำเพ็ญและรู้เห็นประจักษ์ตนไม่สงสัยโกงกับตามโกงกับธรรมที่ท่านสอนไว้จริงๆว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิประเภทนี้อัปปนาสมาธิได้แก่สมาธิที่รวมแล้วรวมเล่าหลายครั้งหลายหนพร้อมกับการสร้างฐานตนให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นจนเป็นสมาธิแนบแน่นมากต้องการเมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่นะเป็นวาสีคือความชำนาญของการเข้าออกสมาธิประเภทนี้โดยไม่มีความยากไม่มีความยากลำบากอะไรเลยเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเข้าไปแล้วท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิคือแน่วอยู่โดยลำพังถอยออกมาแล้วก็เป็นอัปปนาภาวนาคือทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งคิดอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตนั้นมีความละเอียดทรงตนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าอัปปนาภาวนาคือมีความแนบแน่นอยู่ตามเดิมในฐานของจิตนั้นแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดความปรุงอะไรได้ธรรมดานอกจากขณะที่เข้าระงับดับอาการทั้งหลายไม่มีท่านเรียกอัปปนาสมาธิคือแน่วแน่อยู่เท่านั้นมีความรู้เพียงอันเดียวนี่เรียกว่าสมาธิทั้งสามก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้ทรงธรรมเหล่านี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีทางที่จะได้ทรงเรียนมามากเพียงไรก็เป็นความจำเสียทั้งนั้นไม่เป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราเองให้ได้ครองธรรมเหล่านี้ต้องได้ครองด้วยข้อปฏิบัติคือการกระทำลงไปไม่ใช่ครองด้วยการจดจำมาตามตำรับตำราอันนั้นเป็นภาคความจำเรียกว่าธรรมในความจำธรรมในความจริงอริยสัจความจำอริยสัจความจริงมีความต่างกันอยู่มากในวงปฏิบัติทำความจำคือเรายันมาจากตำรับตำนาจำได้เท่าไรแล้วก็เป็นภาคความจำล้วนๆจบพระไตรปิฎกก็เป็นภาคความจำเมื่อแยกจากภาคความจำออกมาเป็นแบบแกนแผนผัง
เป็นกุญหมายป้ายทางเนี่ยดำเนินตามนั้นแล้วปรากฏขึ้นมากับเจ้าของเองเช่นสมาธิไม่เคยสงบทั้งที่ความเรียนจำได้ว่าสมาธิคือความตั้งมั่นคือความสงบใจเราก็ไม่เห็นสงบเลยเพราะมีแต่เพียงความจำระงับความฟุ้งซ่านไม่ได้จึงต้องได้ใช้ทั้งภาคปฏิบัติตั้งสมาธิภาวนาดังที่ท่านสอนไว้ในขั้นเริ่มต้นนั้นโดยทางกรรมฐาน40ห้องจะเป็นข้อใดก็ตามเมื่อเหมาะกับจริตนิสัยให้นำคำนั้นมาไปปฏิบัติตนเองเช่นเรานำมาใช้บริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ด้วยความมีสตินี้หรือจะตามด้วยบทพุทเข้าโธออกก็ไม่ผิดนี่ท่านเรียกว่าบทบริกรรมสมถะธรรมสมถะภาวนาเพื่อความสงบใจเราก็นำมาใช้จนกระทั่งจิตของเราได้เกิดความสงบขึ้นมาภายในใจของเราทีนี้ก็ทราบอ๋อนี่ที่ท่านแสดงไว้ในตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมถะคือความสงบในตำราว่าอย่างนั้นแต่ก่อนใจของเราไม่สงบเพราะมีแต่ความจำบัดนี้ใจของเราได้รับความสงบปรากฏขึ้นกับตัวเองแล้วด้วยภาคความปฏิบัติเป็นความจริงขึ้นมากับใจของตนนี่เรียกว่าสมาธิในภาคความจริงภาคความจริงต้องปรากฏขึ้นกับตนภาคความจำต้องปรากฏออกจากตำหลับตำราถ้าเป็นภาคความจริงแล้วจ้องขึ้นที่ใจคำว่าสงบก็สงบที่ใจสงบมากน้อยสงบที่ใจมีความละเอียดแนบแน่นขนาดไหนก็ต้องปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ใจหายสงสัยในเรื่องคำว่าสมาธิแต่ก่อนเราจำได้จากตำหนักตำราได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พ้นแห่งความสงสัยหายไม่ต้องสงสัยอยู่จนได้ตลอดถึงสมาธิไปแล้วตลอดถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเป็นไปด้วยความสงสัยทั้งนั้นถ้าเป็นภาคความจำอย่างเดียวถ้าเป็นภาคความจริงแนบไปด้วยจะต้องประจักษ์ในเจ้าของขึ้นไปเรื่อยๆปลดเปลื้องความสงสัยจากความที่จำมาได้นั้นไปโดยลำดับธรรมดาเพราะเป็นความจริงขึ้นกับตัวเองมีเช่นสมาธิเป็นต้นอย่างที่กล่าวมานี้นี่เรียกว่าสมาธิในความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วสงบมากน้อยรู้จนกระทั่งเป็นสมาธิแนบแน่นก็รู้ชัดเจนว่าอยู่กับใจเกิดขึ้นที่ใจเจ้าของเป็นผู้ครองเองนี่เป็นอัตตสมบัติคือเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติตัวเองนี่คือพูดถึงเรื่องขั้นสมาธิสมาธินี้มีทางติดได้สำหรับผู้ที่บำเพ็ญไม่มีธรรมที่สูงกว่านี้ไปได้เป็นเครื่องเสวยหรือก็ครองใจแล้วเพียงสมาธิก็ภาษาโลกของเราเรียกว่าพออยู่พอกินพอเป็นพอไปอยู่ไหนไม่เดือดร้อนไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ยุ่งทั้งนั้นอยู่กับอารมณ์แห่งความสงบของตนนี้พอแล้วทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้สบายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจิตที่เป็นสมาธิแล้วจึงต้องติดสมาธิไม่ยอมถอยออกมาถ้าไม่มีผู้ฉุดผู้ลากผู้แนะนำสั่งสอนแล้วยังไงก็ติดได้หรือไม่มีอุบายอันใดจากธรรมในที่ต่างๆเข้ามาสะกิดใจแล้วก็ติดถ้ามีอุบายจากธรรมแง่ต่างๆเช่นครูอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนหรือตลอดตำราท่านสอนไว้ให้ทางด้านปัญญาก็จะพอคิดได้ในทางด้านปัญญาแล้วถอนตนออกดำเนินทางด้านปัญญาจึงจะผ่านจากสมาธินี้เข้าสู่ทางด้านปัญญาได้นี่สมาธิมีรสมีชาติพอสมควรที่จะให้ผู้บำเพ็ญติดจึงต้องติดคนเราท่านจึงสอนไว้ถึงเรื่องทำทั้งหลายโดยความเกี่ยวเนื่องกันศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วย่อมไม่เป็นอารมณ์เป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลางห่วงห้ามทางมรรคทางผลทางสมาธิปัญญาการภาวนาย่อมสงบใจสงบตัวได้ง่ายนี่แปลทางภาคปฏิบัติเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจทางภาคปฏิบัติทางภาคปฏิบัตินั้นก็เรียนมาด้วยกันแปลมาด้วยกันแล้วไม่เป็นที่น่าสงสัยภาคปฏิบัติให้ได้เห็นประจักษ์กับตัวของเราก็คืออย่างที่ว่านี่คนเราที่มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วย่อมไม่มีระแคะระคายไม่มีที่ต้องติตัวเองว่าได้ทำความไม่ดีอะไรผิดจากศีลข้อใดข้อนั้นข้อนี้ไม่มี
ก็มีติจิตที่พุ่งลงช่องเดียวว่าจะทำจิตใจให้สงบก็สงบได้ง่ายเพราะไม่เป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์นี่ก็คือตัวนิวรณ์เครื่องกลางของห้ามความสงบนั่นแหละนี่เป็นข้อหนึ่งแล้วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปปลาโหติมหานิสังชาติปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวสะดวกเพราะไม่วุ่นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหิวโหยให้โดดนุ่นโดดนี่กับอารมณ์ต่างๆเนื่องจากสมาธิเป็นใจที่อิ่มตัวในขั้นนี้คำว่าอิ่มตัวคืออิ่มจากอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมันเคยหิวโหยมาตลอดเวลาดูตามธรรมดาของใจดูแล้วดูใจเจ้าของก็รู้เองไม่มีคำว่าอิ่มพอมีแต่ความปรุงความแต่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่มีก็วาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยเพราะจิตหิวโหยในทำทั้งหลายหรือหิวโหยอาหารไม่มีอาหารเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องเสวยก็ต้องดิ้นดีดหาแต่ส่วนมากก็มีตั้งแต่ยาพิษยาพิษนั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีจิตมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก้าวทางด้านปัญญาก็ไม่ทะเลทลายไปเป็นสัญญาอารมณ์พอเป็นเครื่องหลอกลวงหรือเป็นเรื่องสมุทัยไปก็เป็นปัญญาล้นล้วนล้นล้วนแล้วเวลาสมาธิของเราเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้โดยสมบูรณ์แล้วเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งก้าวเดินได้โดยสะดวกสบายในเบื้องต้นปัญญาจะไม่ก้าวให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ในภาคปฏิบัติแล้วยิ่งมีสมาธิมีความแนบแน่นเท่าไรเขายิ่งติดสมาธิมากเข้ามากเข้าถ้าไม่มีผู้แยกแยะทางด้านปัญญาแล้วจะไม่ออกแล้วก็จะติดสมาธิอยู่นั่นตลอดไปมีแต่ความรู้เฉยๆเรียกว่าม้าถ้าเป็นม้าก็ทรงทั้งท่อนไม่ได้เอามาเรื่อยมาจารณาให้ทำเป็นอะไรก็เป็นทรงอยู่แล้วนั้นนี่จิตก็เป็นทรงในสมาธิอยู่นั้นหาความแยบคายกว่านั้นไม่ได้หากเป็นความสบายเพียงขั้นของสมาธิไม่ละเอียดละออยิ่งกว่านั้นถอดถอนกิเลสไม่ได้เพียงขั้นสมาธิอย่างเดียวเป็นแต่เพียงว่าตีตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมแล้วก็เหมือนกับว่าขังไว้ในคอกเฉยๆไม่ฆ่าไม่ตีมันก็ไม่ตายนี่ข้ากันจำเอาไว้ในภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตปัญญามีสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตไม่มีความหิวโหยในอารมณ์ต่างๆแล้วพาก้าวทางด้านปัญญาก็ก้าวก็เดินถึงจะยังไม่เห็นคุณค่าในการปฏิบัติของตนทางภาคปัญญาก็ตามก็มันก็ไม่ทะเลทลายเพราะจิตไม่หิวโหยอารมณ์แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วพอพาก้าวทางด้านปัญญาเป็นสัญญาสมุทัยไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางและหาอารมณ์อะไรเป็นความสงบแยบคายไม่ได้เลยนี่ท่านจึงสอนไม่เป็นธรรมที่จำเป็นนี่เป็นธรรมที่สาธารณะทั่วไปในวงผู้ปฏิบัติอย่างชาวพุทธของเราทั้งหลายว่าสมาธิปริทายตาปัญญามหัปปลาโหติมหานิสังสาสมาธิที่ปัญญาอบรมแล้วปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวได้สะดวกตามปริยัติท่านว่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากว่าอย่างนั้นแต่เราขอแปลตรงไปเลยย่อมเดินได้คล่องตัวผู้มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาแล้วปัญญาย่อมเดินได้สะดวกสบายคล่องตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆที่จะมีเป็นข้าศึกต่อการดำเนินทางด้านปัญญานั่นเลยนี่เป็นข้อที่สองนี่เป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันมาอย่างนี้แล้วปัญญาปฏิภาณตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิโมจติเหตุที่ปัญญาอบรมแล้วซักฟอกแล้วชำระแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นฟังสิว่าโดยชอบไม่ใช่โดยผิดนี่เป็นโดยชอบนี่แหละท่านทำแสดงเกี่ยวโยงเอาไว้อย่างนี้แล้วทำที่กล่าวมาเหล่านี้ใครจะเป็นผู้ทรงไว้อันดับหนึ่งก็คือนักบวชของเรานักปฏิบัติของเรานี่เท่านั้นที่จะเป็นผู้ทรงไว้ได้ได้อย่างรวดเร็วกว่าผู้อื่นผู้ใดเพราะหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างได้สละหมดแล้วแม้ทางการบ้านเมืองก็ให้อภัยทุกอย่างเทิดทูนไม่เข้ามาแต่ต้องยุ่งเหยิงให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยยกให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าว่าอยู่ก็อยู่ฟรีกินฟรีนั่งฟรีนอนฟรีปัจจัยทั้งสี่ฟรีฟรีทั้งนั้นทั้งที่จำต้องได้แบ่งให้รัฐบาลเพราะเราอยู่ในบ้านในเมืองของคนทั้งชาติต้องเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองเพื่อจะได้ประคอง
ประเทศชาติสืบต่อไปแต่สำหรับพระแล้วมีแต่ความอยู่ฟรีกินฟรีนอนฟรีแล้วถ้าจะขี้เกียจขี้คร้านก็สนุกฟรีเหมือนกันท่านเหล่านี้เป็นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ว่างเราเป็นผู้ว่างได้บวชมาในพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่สามารถที่จะครองธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไว้ได้หรือไม่สามารถที่ยังธรรมเหล่านี้มาเป็นสมบัติของตนได้ก็ให้พึงทราบทุกรายไปเลยสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นนักบวชและเป็นมาปฏิบัตินี้ว่าเลวเหลวเพราะธรรมะพระเจ้าเป็นอากาลิโกเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสนี้มันเป็นตัวของมันตลอดเวลาไม่มีสถานที่เวลาใกล้ไกลที่ไหนเลยมาคิดเป็นกิเลสเป็นกิเลสขึ้นมาโดยลำดับลำดับธรรมก็เหมือนกันรับผิดขึ้นมาให้ในความเป็นธรรมด้วยความภาคเพียรของเราย่อมเป็นธรรมขึ้นมาได้ทุกการท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกโอกาลิโกในบทธรรมคุณท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างนั้นเราจึงเป็นผู้มีโอกาสมากถ้าเราไม่สามารถที่จะครองธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไว้ได้ด้วยความเพียรของเราก็ให้พึงทราบว่าในตัวของเราทั้งหมดนี้ทุ่มให้กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดกิเลสไปถลุงทั้งหมดธรรมที่พอที่จะได้ครองในหัวใจเราไม่มีเลยนี่แสดงว่าในเราเร็วมากจริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพุทธปฏิบัติได้นำไปพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะเป็นผู้ทรงมากทรงผลธรรมนี้สดสดร้อนร้อนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดร้อนนั่นเองไม่เป็นอื่นเป็นใดแม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็สักแต่พระสรีระซึ่งเป็นตาได้ด้วยกันในโลกวันนี้ไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลเกิดแล้วตาได้ด้วยกันแต่ความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรด้วยสวดคาถาธรรมที่กล่าวไว้ชอบแล้วนี้ชอบแล้วโดยสม่ำเสมอใครปฏิบัติถูกต้องตามแล้วย่อมได้รับผลเป็นลำดับลำดาจึงเรียกว่าอากาลิโกให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติตนอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าธรรมที่จะควรครองในหัวใจของเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติให้มีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่ออาจเพื่อทำจิตและสมาธิจะเด่นภายในจิตใจนี่เป็นภาคความจริงปัญญาทุกขั้นจะเด่นขึ้นภายในปรากฏขึ้นภายในจิตใจซึ่งเป็นภาคความจริงและรวมเข้ามาหาจิตใจจิตใจตลอดมรรคผลนิพพานจะออกมาจากนี้พอสมาธิปัญญาแล้วเป็นยังไงท่านก็บอกวิโมกข์นะเมื่อปัญญาพร้อมแล้วทำไมบอกปัญญานี่เพื่อจะทำจิตให้หลุดพ้นทำไมจะไม่วิโมกข์คือความหลุดพ้นได้เล่าต้องหลุดพ้นเวลาหลุดพ้นนั้นเป็นยังไงท่านว่าวิโมกข์ตะมิ่งวิโมกข์ตะมีติญาณังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีคือมีขึ้นในขณะที่จิตหลุดพ้นแล้วนั่นแหละนี่เป็นธรรมที่เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติจะควรได้ครองอย่างน้อยก็เป็นธรรมอริยธรรมขั้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงอริยธรรมขั้นสูงสุดได้แก่อรหัตตบุคคลเราได้ยินแต่ชื่อแต่นามที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลท่านเป็นประเภทใดท่านเป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหนพระที่เป็นสังฆังสนังกระฉามของพวกเราในครั้งพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นครั้งกิเลสคนหนึ่งคนหนึ่งเช่นเดียวกับพวกเราเวลานี้แต่ท่านชำระล้างได้ด้วยวิธีการใดท่านชำระล้างด้วยวิธีธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้คือสวดคาถาธรรมเรานำวิธีนี้มาปฏิบัติจะผิดไปที่ตรงไหนกิเลสเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากไหนพอที่จะต้องเปลี่ยนอัตเปลี่ยนธรรมในครั้งนั้นมาเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาสมัยจรวดดาวเทียมจะทันกับกิเลสนอกจากจะเพิ่มพูนให้กิเลสเล่งหัวเราะเรานี่เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้านอกจากปีแรกไปจากสวดคาถาธรรมนี่แล้วโยงพากันปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งสันเลขธรรมนี้แล้วจะได้ครองมาครองผลขึ้นภายในจิตใจของเราจะเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเป็นของเลิศของเลอโลกก็เคยอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานตั้งกับตั้งกันแล้วพระองค์สอนให้โลกได้หลุดได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปสอนโลกทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งที่โลกคุกคามกันอยู่ตลอดเวลานี้ไปทำไมถ้าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นไม่เลิศกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เพราะพระองค์ทรงสอนนั้นคือพอรู้แล้วเต็มพระทัยแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันคุกคามกันอยู่กับความสุขความทุกข์สับสนปนเปกันไปเหมือนกินข้าวทั้งแกรบทั้งลำทั้งก้างทั้งกระดูกสับปนกันไปนั่นแหละถ้าไม่ระวังก็คาคอตายนี่ก็เหมือนกันโลกามิสักกาโลปริสังหันติปลามันตายเพราะเหยื่อล่อถ้ามันมีเหยื่อปลาเขาไม่กินเบ็ดพองับเข้าไปเท่านั้นก็ถูกตบทีเดียวแล้วเป็นยังไงตายนี่ก็เหมือนกันสักการะปุริสังหันติสักการะนั่นแหละถ้าบุรุษผู้โง่แล้วตายได้จริงๆถ้าไม่โง่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนท่านว่าปัจจัย4ปัจจัย4ถ้าเราไม่โง่
แล้วไม่ลืมตัวเสียอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นอันตรายนอกจากเป็นเครื่องอุดหนุนเราให้เป็นความสะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายจดจำนี้ไว้ให้ดีในการพึ่งปฏิบัติอย่าลืมเนื้อลืมตัวทุกวันนี้ศาสนธรรมของพระเจ้านั้นมีสมบูรณ์แต่ผู้ปฏิบัติมันกุดมันด้วนเข้ามาทุกด้านทุกทางเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่น่าวิตกวิจารณ์มรรคผลนิพพานจะไม่กุดด้วนยังไงเมื่อเหตุคือข้อปฏิบัติมันกุดมันด้วนไปผลจะมาจากไหนถ้าการประพฤติปฏิบัติดีแล้วผลไม่ต้องกล่าวพระพุทธเจ้าแสดงไว้โดยชอบธรรมแล้วทุกบททุกบาทไม่มีแง่ใดที่แสดงไว้ผิดเพราะสัตว์โลกจะผิดหวังในการปฏิบัติตามนั้นเลยขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติทรงอัตทรงธรรมทรงมรรคทรงผลดังที่กล่าวนี้บ้างอย่างน้อยหรือมากกว่านั้นให้เต็มภูมิในหัวใจไปที่ไหนจะสง่างามอยู่ในตัวของเราเองใครไม่เห็นใครไม่รู้ก็ตามหัวใจกับธรรมจะไม่มีการแยกแยะจากกันตลอดอนันตกาลมีความสง่างามเต็มอยู่ในนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมแท้กับความบริสุทธิ์ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมในหลักธรรมชาติอันนี้จะแสดงให้ใครฟังก็ไม่ได้ท่านจึงสอนแนวทางเข้าไปให้ก้าวเดินเข้าไปดูเองชมเองรู้เองเห็นเองครองเองนั่นแหละเป็นที่ประจักษ์ใจดังที่ว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละและปัจจตังเวดิตโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนท่านผู้ใดที่เป็นผู้รู้จะรู้จำเพาะตนถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจะเอาผู้รู้ที่ไหนมาจากแดนใดมารู้ธรรมเหล่านี้รู้ไม่ได้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเพราะการปฏิบัตินี้มันเป็นเรื่องเปิดทางเข้าไปสู่ความจริงที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยตัวของผู้ปฏิบัติเองนี่เป็นข้อสำคัญเวลานี้ศาสนาเดียวแล้วลงไปเดิมดับในหัวใจของพระของเนรเรานั่นแหละมันใช่ของใครเลยเรื่องสบงจีวรผ้าเหลืองอะไรเหล่านี้มีที่ไหนก็มีหัวเราโล้นโคนเมื่อไหร่มันก็ได้แต่การปฏิบัติตนเพื่อให้มีความสะอาดสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจนี่มันไม่มีแก่ใจนั่นสิมันเลยกลายเป็นโรคไปหมดพระกรรมฐานก็กลายเป็นโรคไปหมดมันมีแต่ผ้าเหลืองใช่ไม่ได้นะต้องปฏิบัติสำนึกตัวเสมอไปที่ไหนอย่าลืมเนื้อลืมตัวเขาเคารพนับถืออย่าลืมให้ถือธรรมนี้เป็นแดนพ้นทุกข์ไว้ในหัวใจประจักษ์อยู่ตลอดเวลาแล้วจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งใดถ้าเห็นอะไรมีวิวมีแววมีแปลกประหลาดขึ้นมานั่นแหละเริ่มที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายธรรมภายในใจของเราให้คิดหายล่มจมลงไปถ้าพอมีอยู่บ้างถ้าไม่มีก็จมไปเลยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรอยู่แล้วหากว่าบกพร่องในธรรมข้อใดที่ทั้งที่ไม่ถูกตามจริตจิตใจของท่านผู้ต้องการความสะสวยงดงามความนิ่มนวลอ่อนหวานก็ขออภัยด้วยเพราะนี่เทศตามอัธยาศัยในความเป็นกันเองอาจมีเผ็ดบ้างเค็มบ้างมีเน้นมีหนักบ้างแต่ข้อสำคัญก็คือเพื่อธรรมล้วนๆด้วยกันนั่นเองขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนั่นฮะได้ยินถึงโน่นไหมเนี่ยจะยินไหมจะยินอยู่แล้วแค่นานเท่าไหร่วันประมาณเท่าไหร่กี่นาทีฮะถึงชั่วโมงเหรอฮะเราก็นึกว่าเราไม่ได้หายใจเราเทศนึกว่าชั่วหายใจเดียวเท่านั้นไปตั้งชั่วโมงกันวันนี้ตั้งใจเทศเราจริงหลงหน้าหลงหลังไม่ฟังไปเป็นไงเหลือโหตั้งท่านะไม่ตั้งท่าไปหมดเลยนั่งเชื่อมันไม่อยากเทศมันระวังไอ้เรื่องมันจะแยกไปหลุดตกไปหายไปมันต้องระวังจึงไม่เอาอย่างนี้ไม่ประเทศที่ไหนนะเอาให้ดีนะเราทุกคนอย่านั่งมือเท้าซ้ายนั่นมันไม่เหมาะสำหรับสมณะเราให้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นั่งอยู่กับผู้ใหญ่เรามาด้วยความเคารพนับถืออย่าไปทำเท้าซ้ายนี่ดูไม่ได้เลยนี่เป็นภาพขุนนางนี่ดูเอานี่ภาพขุนนางอย่างนี้ภาพขุนนางนี่ภาพจรวดดาวเทียมเราไม่ใช่เป็นภาพจรวดดาวเทียมอย่านำมาใช้ในวงปฏิบัติของเราขอให้ทุกท่านจำไว้วันนี้ท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมก็ทุ่มเทให้เต็มกำลังความสามารถการที่แสดงตะกี้นี้ก็คือแสดงบทบาทอันสำคัญแห่งธรรมทั้งหลายท่านทั้งหลายได้จำไว้จะไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใน
แดนแห่งสังฆมณฑลผู้ปฏิบัติของเราทั้งหลายเพราะไม่น่าดีเข้าใจไหมละวันนี้พูดทำไมฟังวันนี้เข้าใจบ่าผมเข้าใจแต่ผมคงจะมีหลายองค์ที่ฟังไม่เข้าใจแต่พูดกลับไปที่พักผมก็จะแปลผู้ที่ยังไม่ค่อยไม่รู้ภาษาไทยเราก็ยังมีอยู่เยอะเหรอหลายองค์นั้นเราไปแปลให้ฟังพวกนี้พวกอ่อนภาษานะพวกเราที่แก่ภาษาแล้วก็ไปขี้แจงให้ทราบนะพวกอ่อนภาษาก็อ่อนภาษาไทยว่าไงเวลานี้เราอธิบายภาษาไทยไม่เข้าใจภาษาไทยก็แสดงว่าอ่อนภาษาไทยสิมันก็เอาตรงนี้ไม่เอามากอะไรเอาตรงนี้พอพระพลังมาอยู่กับผมก็เหมือนกันทีแรกถ้าอยู่ไปอยู่มามันก็เหมือนเด็กเกิดกับพ่อกับแม่เนี่ยมันนั่งรู้กันไปเองอย่างนั้นเห็นไหมล่ะอายุ2ขวบ3ขวบมันรู้หมดแล้วนั่นอันนี้พระพลังอยู่กับเราเท่าไหร่ตั้งร่วม30ปีแล้วเดี๋ยวนี้คลั่งตัวเลยพูดอะไรรู้เรื่องหมดเลยก็เพราะอยู่ด้วยกันนี่สัมพันธ์กันด้วยซุ้มด้วยเสียงอะไรก็อยู่ตลอดเวลาคู่เข้ากันอยู่ในเวลามันก็ต้องรู้เลยสินี่ก็อยู่ไปมันก็ค่อยเข้าใจเองเอาละทีนี้นะพอละจนบ่ายโมงนี่จะให้พรทั่วหน้ากันนะให้ยะถาวาเดวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสะเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้ได้อัดเทปไว้ไหมวันนี้อัดไหมครับอ่านแล้วหน่วยแล้วอ่านแล้วก็ให้อัดเทปต่อเลยแจกครับบรรดาผู้ที่มาจังหันทุกเช้าเนี่ยควรจะได้แหละก่อนหน้าที่เราจะไปนี่ยังอีกหลายวันนะไม่ต่ำกว่า4วันแล้วนะในช่วงนี้ควรจะอ่านให้ได้เวลานี้พักอยู่ที่พุทธมณฑลเหรอเอาละต่างคนต่างขอโทษกันถูกต้องแล้วล่ะใครขับรถให้ล่ะเนี่ยนี่เป็นโชเฟอร์แล้วเนี่ยรอเลยไม่กลับเลยนะฮะหาลำไส้จนได้จนนะโตอยู่นานแล้วต้องให้คนอื่นเข้าแทนมั่งจะอยู่ที่มีแต่เราคนเดียวได้เหรอวัดนี้เป็นวัดแผ่นดินไม่ใช่พระวัดพระคนองค์เดียวยาวอ่ะต้องไล่ไปนู่นถนนเรียกไปนู่นไปว่าเขาอื่นจะอยู่บ้างไล่ถึงไปแล้วไม่งั้นไม่ไปตรงไหนไปอยู่นั่นมันจะเป็นอย่างนั้นไปโดยลำพังนี่มีน้อยมากนะเพราะเราก็ไม่รับพระพลังมากองค์รับแล้วองค์ไหนมาอยู่ก็อยู่ด้วยอยู่เลยทำเรื่องนี้มั้งตั้ง10 กว่าปีตั้ง10 กว่าแล้วทราบว่าหรือมาตั้งบวชที่แรกก็ไม่รู้นะน่าสงสารนะน่าสงสารนะนอนต่อที่สงสารนอนความพึงอยู่ร่วมกันเท่าไรที่เจ็ดประเภทนี่มันมีครูอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้านำอาจารย์หมายถึงว่าอาจารย์ผู้เป็นหลักใจจริงๆเขาจะสง่างามมากทีเดียวถ้าท่านอย่างนี้จะนำธรรมนี้ไปประกาศศาสนาในเมืองของตนของตนแล้วกว้างขวางไปให้ได้ทำความจริงด้วยที่ว่านะ
ไม่เอาตกลงถ้าศึกษาเราเรียนทำได้ก็ไปสอนไปเราพูดตามความจริงมันต้องมีน้ำหนักมากคือได้แต่ชื่อสนามของทำไปมันต้องมีน้ำหนักมากเหมือนได้ทั้งตัวเลยเหมือนว่าชาติเนี้ยเราได้ทั้งทะเบียนบัญชีมันด้วยได้ทั้งตัวมันไปด้วยวันนี้ได้ทั้งทำความจำด้วยได้ทั้งทำความจริงด้วยคล้องหัวใจแล้วไปสอนมันต้องมีรถมีชาติมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นเช่นเน้นหนักทางภาพประโยชน์ทางนี้ทางด้านนี้ก็เป็นผู้ตั้งใจเนี่ยถึงหน้าจะได้ครูอาจารย์ที่สำคัญนั่งพังจะเป็นหัวหน้าพาข้าวเดินหัวหน้าธรรมดานี่ก็เป็นอาจเป็นธรรมธรรมดาหัวหน้าที่มีหลักปฏิบัติและหลักใจมีสำคัญมากเลยหลักใจเนี่ยสำคัญผู้สอนก็ไม่ผิดเนี่ยผู้มีหลักใจสอนไม่ผิดด้วยเป็นที่อบอุ่นของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอาศัยอยู่ด้วยมันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเหมือนกับร่มไม้ใหญ่ๆใบหนาเลยชุ่มเย็นที่นั้นจะแดดแดดขาวขนาดไหนก็ตามบริเวณที่อยู่นี่เย็นสบายอันนี้พระเนรที่อยู่กับผู้มีหลักมีเกณฑ์ผู้วาการผู้บริสุทธิ์เป็นธรรมเป็นอย่างนั้นเองเราได้เห็นแล้วประจักษ์อย่างเกิดกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเพราะเหมือนเป็นพระอรหันต์ได้น้อยองค์หนึ่งนะกาจับภูเขาทองฮะภูเขาทองเหลืองอร่ามเนี่ยกาจับนั้นกาก็เลยเหลืองไปด้วยเย็นสบายอยู่ท่านพูดจะยินเสียงคำพูดท่านรับถึงเท่านั้นนะมันจะซึ้งเขาเลยนะไม่ใช่เพราะพูดออกมาจากความรู้สึกของใจนี่อะไรออกมาก็ออกมาจากความรู้สึกออกมาจากความรู้สึกนั่นที่มันสำคัญนะมันไม่เหมือนว่าอะไรออกมาก็ออกมาจากชื่อจำโยสกปรกชื่อโรคชื่อโกรธชื่อหลงออกมาอย่างนี้มันก็มีน้ำหนักความพูดอย่างนั้นคำพูดของท่านผู้สิ้นกิเลสไม่เหมือนพวกเราเพราะออกมาจากความสิ้นความสะอาดเต็มที่แล้วกระแสใดออกมาจากนั้นมันเป็นประโยชน์ไปหมดทั้งนี้เมื่อคิดว่าเย็นท่านเองอยู่กับตั้งมีมากมีน้อยมันเหมือนผ้าพับไว้เหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีที่จะเหลือแววกันว่าตรงนั้นไม่ดีอย่างนั้นตรงนี้ไม่ดีอย่างนี้ก็นิ่งทากันเลยเป็นแค่ชุบนี้ไม่มีเลยถ้าว่าผิดตรงไหนท่านก็เป็นธรรมด้วยกันอยู่แล้วก็ผิดไม่ผิดด้วยเจตจำนาผิดด้วยความพังเผอเป็นธรรมดาเตือนกันก็รับกันปุ๊บทันทีแล้วทำไมถึงทำงั้นล่ะเนี่ยทำได้นะทำไมทำงั้นทำไมถ้าทำงั้นทำไมถึงทำมาเฮ้ยเขาเนี่ยก็ชี้แจงหัวซ้ำเฮ้ย